สวัสดีครับโอ้โหไม่มาตั้งนานเนาะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไอซ์นึกว่าลาออกไปแล้วโกอินเตอร์ค่ะช่วงนี้โกอินเตอร์อยู่ค่ะช่วงนี้สวยสำหรับคนที่ดูอยู่นะตอนนี้ใครจะเป็นหาพี่ไอซ์คิดถึงก็สามารถส่งมาได้เลยนะครับที่4642828นะครับใช่แล้วแล้วไงแค่นี้อันนี้รายการอะไรเนี่ยไม่เห็นจะบอกเลยว่าตอนนี้คือไม่บอกดูกันทุกวันแล้วจำไม่ได้ใช่ไหมดูทุกวันจำไม่ได้ก็ไม่ได้รายการแอปบอร์ดนะคะช่องทางการรับชมของเราก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะ www.thaitv8.com นะคะแล้วรูกุทีวีทุกรุ่นเลยนะคะรุ่นอะไรบ้างหารุ่นนั้นแหละค่ะเยอะมากเลยนะสายสดค่ะที่029423498นะคะแล้วก็ทั่วโลก18006945145ค่ะวันไหนพี่ไอ้มานี่บอกไปช่องทางการรับชมปุ๊บโอ้โหมาเลยนะฮะอย่าลืมด้วยแอปพลิเคชันดัง Android แล้วก็ iOS นะครับใช่แล้วพิมพ์ Channel 8 CHANNEL นะครับแล้วก็เลข8ฉลักเป็นยังไงใครเลข8สีชมพูม่วงไงเพราะว่ามันเป็นสีชมพูม่วงสีชมพูม่วงมันเป็นสีของพวกเราไม่ใช่ไม่สีเขามีประวัติความเป็นมายาวไหมยาวเรานั่งคุยกันก่อนไหมเอาไว้เล่าไงเอาไว้เล่าเอาไว้เล่าเพราะป่าเล่ามาแล้วอ๋อหรอถามป่าว่ายาวไหมป่าบอกยาวก็เลยไม่ได้ฟังประวัติความเป็นมาเยอะนะคะถ้าเกิดใครกดอะไรนี่ขึ้นด้านหน้าแล้วนะคะเนี่ยช่องทางการรับชมนะครับ Facebook Live ของเราก็มีนะคะ Channel 8 Thai True SS.live ด้วยใช่ไหมแล้วก็ YouTube อุ๊ยทำไมสวยงามแบบนี้เขามาใหม่แล้วโลโก้ที่โลโก้แต่วันหลังก็ไม่ต้องพูดแล้วสิก็ต้องพูดก็ต้องพูดอยู่ไม่งั้นหักตังป๋าบอกเอาหรอตายแล้วโหยค่าตัวหลายแสนด้วยนะคะหักตังถ้าสนิทกับพวกเราก็ดูที่ Facebook ของเรา2คนได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะคอนเด็กใหม่เด็กใหม่นะเด็กใหม่ทำไมไม่หันมายิ้มมากหันมาหน่อยสิคุณผู้ชมฮะเรื่องราวที่ผ่านมานะก็ต้องบอกเลยว่ามีเรื่องราวในอาทิตย์นี้โอ้โหแน่นมากนะฮะมีทั้งรักทั้งเลิกแล้วก็บอกเลยว่ามีทริคความงามนะแล้วก็รวมใครเป็นโรคปวดฟันเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับรายการเราในวันนี้นะฮะรวมถึงวันนี้ได้รับเกียรติปวดฟันละกามอ่ะปวดด้วยไหมกามก็ปวดสิกรามปวดขากรรไกรขากรรไกรเขาเรียกอะไรกรามไกรตรงนี้ตรงช่วงกรามเนี่ยคุณผู้ชมอันเดียวกันใช่ไหมฮะใช่ไหมตรงนี้ขากรรไกรใช่ไหมมันอันเดียวกับกรามปะก็กลางอยู่ข้างในนี้ด้วยเดี๋ยวถามด็อกเตอร์ดีกว่าวันนี้ด็อกเตอร์พิษสุภพลนะครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิษให้เกียรติกับเราวันนี้มาอธิบายเรื่องนี้เรื่องฟิลเตอร์ไม่ใช่ฟิลเตอร์กรองอากาศปกติที่คุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมเคยแบบอยู่บ้านไหมแล้วก็ต้องเจอเชื้อโรคอ่ะอ๋อหมายถึงไอ้ตัวแผ่นกรองที่มันอยู่ตามเครื่องปรับอากาศใช่แต่อันนี้มันเป็นฟิลเตอร์ที่ใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งหมดเลยพี่ไอ้ 99.99% ใครที่เป็นวัณโรค H5N1 นี่ฆ่าได้หมดเลยเพียงแค่เอาไปแปะเฉยๆแค่นั้นเองอแล้วถ้าเกิดตัวมีเชื้อโรคอ่ะอันนี้ต้องอาบน้ำนะฮะแนะนำพี่ไอคอนคนแรกเลยนะครับอ่ะวันนี้นะฮะเรามีนอกจากนี้ที่มอชอล่าสุดล่าสุดนะฮะเขาบอกว่าโลกโซเชียลมอชอคืออะไรมหาลัยเชียงใหม่ไหมก็จบสิเขาก็รู้มอชอมอชอพูดมันเต็มๆให้เกียรติสถาบันเขาหน่อยเขาบอกว่าพี่ไอมาแล้วงดเห็นอดเห็นหน้ารังสีเลยค่ะอ้าวเออพูดอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเทปหน้าให้รังสีมานั่งก็ได้เอามานั่งตรงกลางไงเอามานั่งตรงกลางเอามานั่งตรงนี้นั่งทับที่ฉันเนี่ยแหละเพราะว่าถ้าไม่มาเนี่ยป่าบุกไล่ออกนะไปทำสวยมาอยู่สวยขึ้นถ้าสวยขึ้นนะคะกดไลค์ค่ะแล้วก็ส่งรูปหัวใจมาเยอะเลยนะคะครับพี่ไอ้ไปเกาหลีมาล่าสุดเกาหลีมาไปทำอะไรก็ไปเป็นเกสต์รับเชิญให้กับผู้บริหารฝ่ายเอนเตอร์เทนเมนต์ที่นู่นอ๋อของบริษัทอะไรฮะบอกไม่ได้บอกไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการถ่ายทำเดี๋ยวก็จะมีออนมาให้เร็วๆนี้นะคะแล้วก็เอาง่ายๆคือเป็นเพื่อนกับแมจิกด้วยใช่ไหมที่แต่งหน้าพี่ไอ้แมจิกคือใครแมจิกนาวนะมาที่ข่าวแรกครับคุณผู้ชมครับในเรื่องนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องพีคๆนะ มาถึงเรื่องของความจงรักภักดีก่อนครับพี่ไอ้ฮะขณะนี้เนี่ยโลกโซเชียลได้มีการแชร์เรื่องราวของประติมากรรมแสงแดดคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องที่ฮือฮามากในโลกโซเชียลเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยปกติประติมากรรมอาจจะเป็นรอยต่ำหรือนูนต่ำนูนสูงอะปกติใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยมีนี่เห็นไหมเหรียญหรอไม่ใช่เหรียญเขาเอาลูกเขาเนี่ยเป็นภาพจริงๆจริงๆมันจะมีภาพใหญ่เดี๋ยวให้ดูภาพใหญ่นะฮะภาพใหญ่แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยอันเนี้ยเอาไปอีกรูปหนึ่งไปอีกรูปหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมันจะมีรูปเนี่ยเห็นไหมรูปข้างบนเนี่ยเป็นรูปในหลวงเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ถ้าเกิดคนดูธรรมดาเฮ้ยมันคือรูปอะไรไม่รู้แต่เมื่อเวลา 15.52 ก็ถูกเฉลยมาทุกวันนะฮะจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเขาบอกว่าแด่
แด่พระองค์ท่านรัชกาลที่9ครบ100วันนะฮะวันพระบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานนะครับโดยเริ่มมีการวางแผนทำปฏิมากรรมดังกล่าวนะฮะตั้งแต่วันที่23ที่ผ่านมานั่นเองฮะซึ่งเมื่อเกิดปรากฏการณ์แสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามากระทบวัตถุในช่วงเวลา 15.52 นี่ก็เป็นจะกลายเป็นภาพพระหัตภาพนี่นะฮะภาพคล้ายพระพักตร์นะฮะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับนะฮะก็ตอนไหนตอนแดด 15:52 ตอนแสงลงใช่ไหมใช่แดดเห็นชัดดูรูปแรกเราอาจจะโอเคแต่พอดูรูปที่ใหญ่ที่สุดนะฮะก็คือจะเป็นรูปใหญ่ที่สุดด้านล่างนะฮะอันนี้ตอนกี่โมงก็จะรู้เลย15:00 นครับ15:52อ๋อคือมันเป็นเงาเนี่ยฮะใช่อ๋อมันเป็นเงานะฮะเป็นเงาครับก็เป็นสถาปัตยกรรมนะฮะที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาคนลุกอ่ะนะฮะนี่ก็จะเป็นภาพนะครับคือคณะเป็นคนทำนักศึกษาเป็นคนออกแบบมาแล้วก็โอ้โหเขาบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่ไอซ์แล้วตอนนี้ก็แบบโอ้โหตอนนี้ก็เต็มที่เลยนะฮะเขาบอกว่าต้นคิดค้นเนี่ยเดียวใช่ไหมมีอันเดียวเขาบอกต้นคิดค้นเนี่ยมาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันธีรภาพวงศ์นะฮะแล้วก็อาจารย์บุรินทร์นะครับธราวิจิตกุลแล้วก็อาจารย์การคำแก้วนะฮะเป็นอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะฮะของเชียงใหม่นะครับแล้วก็ร่วมกับคณาจารย์นั่นแหละแล้วก็ทำกันขึ้นมานะฮะโดยเจ้าของเฟซเนี่ยเขาก็ได้โพสต์ว่าปรากฏที่เกิดเห็นเนี่ยเพียงช่วงขณะหนึ่งของมุมแสงเท่านั้นก็คือช่วงเวลา 15:52 นาทีเท่านั้นย้ำนะไม่ใช่ว่าถึงเวลาจะเห็นตลอดไม่ใช่ก็คือต้องเวลานี้เท่านั้นที่แสงตกกระทบแล้วชัดแล้วสวยที่สุดฝนตกก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยนะฮะพี่ไอตัดผมใหม่ใช่ไหมคะไม่ได้ตัดค่ะแต่คือผมยาวแล้วก็รวบผมคือติดอินเทรนที่เกาหลีมาไปทำงานกับศิลปินเกาหลีที่นู่นนะคะแล้วก็ไปทัวร์นู่นทัวร์นี่นะคะแล้วก็ติดเทรนมาเพราะที่นู่นลมแรงปล่อยผมไม่ได้ผมยุ่งไม่ใช่เลยหรอกก็เลยรวบผมมันไม่ได้สระ มันไม่ได้สระแล้วรังแข็งก็เลยรวบไว้ไม่ใช่สวยใช่ไหมฮะสวยงั้นกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันเออนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบผมทรงนี้นะฮะสามารถเผากงเต็กส่งพี่ไอซ์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือพร้อมที่ดินนะฮะตอนนี้พี่ไอซ์รออยู่เกลียดเธอเลยนะฮะนี่ก็เป็นรูปนะเอาง่ายๆเดี๋ยวช่วงหน้านะเรามาจัดหนักจัดเต็มครับใครที่บอกเลยนะใครที่ปวดขากรรไกรไม่ควรพลาดมีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากอะไรอย่างนี้นะคะมาจากนี่ครับภาควิชาโสตนาสิกลาลิงวิทยาครับของมหาลัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับยังไงก็แล้วแต่ใครที่ปวดอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดตอนนี้เราไลฟ์สดแล้วครับที่ไหนครับพี่ไอ้ฮะเราไลฟ์สดอยู่ที่ไหนเอ่ย Facebook ค่ะ CH8 ไทย USA ค่ะนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ยังชมอยู่ที่ต่างประเทศนะโลกูทีวีทุกรุ่นเลยนะครับสามารถส่ง SMS เข้ามาได้4642828แล้วก็ใครอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับที่18006945145นะบอกเลยว่าตอนนี้แบบแซ่บมากนะฮะแบบเนื้อหาในวันนี้นะครับเดี๋ยวเนื้อหาเราสรุปทิ้งท้ายไว้นิดนึงดีกว่าเผื่อใครอยากรู้ว่านี้มีเรื่องอะไรบ้างโอ้ได้บอกว่าจัดหนักสเต็ปแต่ว่าง่ายเรื่องวุ้นเส้นมีด้วยเหรออ่ากับน้ำชาทำไมจะเกาเหล่ากันเรื่องอะไรสรุปแล้วเขาจะมาโปรโมทกันมาจะทะเลาะกันโปรโมทหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาแชร์กันแล้วก็เรื่องแพทล่าสุดที่เหมือนกันกับสามีที่ขี่รถอะไรสักอย่างเร็วนะฮะแล้วก็เรื่องแตงโมกับน้องเฟิร์นจริงๆแตงโมก็ดีนะแตงโมไม่ใช่แตงโมนิดานะไม่ใช่แตงโมนิดานะแตงโมผู้ชายแตงโมที่ว่าอยู่อีเวนนั่นแหละนะสุดยอดแล้วสุดฮอตเลยนะคะแล้วก็ที่เร็วๆนี้ล่าสุดเลยนะคะกับน้องแปมไก่กาไก่อาที่เป็นอะไรนะที่ไปเล่นเดอะมาร์คซิงเกอร์ใช่ไหมโพลี่โพลี่ The Mask Singer เรื่องอะไรทำไมนางนอยหรือเปล่ากระแสตอนนี้นางดังมากแล้วที่สำคัญที่สุดแฟนนางคือใครมีแล้วหรอมีเลยแต่นางร้องเพลงเลิศนะแล้วก็เป็นคนที่เราติดตามมาตลอดด้วยใครแฟนนางบอกอักษรย่อหาพอพานพิษพลไม่ใช่ไหมผลผลิตเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับรายการแอบบอกค่ะริมโขงยามน้ำลดจะปรากฏหินทรงประหลาด
ถ้าหาเจอทุกคำอธิษฐานจะเป็นจริงเขาเล่าว่าภายในถ้ำลึกกว่า50ไร่มีพลังแห่งแสงมรกตซุกซ่อนอยู่สีทองแห่งนี้จะทำให้ลืมทุกสิ่งบนโลกทุกที่คงเป็นได้แค่เรื่องเล่าจนกว่าคุณจะออกไปสัมผัสเรื่องจริงด้วยตัวเองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็อยู่ในเบรกของเรานะฮะแต่ว่าจากกล้องตอนนี้กำลังผูกสายสินให้กล้องอยู่นะทำไมเขาทำหน้าที่แล้วภาระหนักหน่วงอันนี้น่าเห็นใจนะฮะน่าจะมีอะไรเล็กๆทำไมเธอเข้าข้างนานฮะเป็นหัวเธอเหรอนั่งอยู่กับฉันมานานเป็นหัวเธอเหรอฮะยิ่งหยาบคายได้ไหมอ่ะรู้สึกแบบมีสกุลชาติบ้างจะพูดจาอะไรให้เกียรติน้องเขาหน่อยเนอะคุณผู้ชมทางบ้านนะใครว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะถ้ามันเป็นเรื่องเก่งมากเลยอะไรน่าชื่นชมมากๆใครเก่งก็ตอนที่เธอเล่าว่าไปเกาหลีไงอ๋อก็ไปเที่ยวด้วยเขาเรื่องดีกว่าเขาเรื่องดีกว่าพอฉันจะขายตัวฉันเองก็เป็นอย่างนี้ทุกทีเข้าเรื่องฮะสำหรับใครที่ปวดกรามปวดขากรรไกรต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้พี่ไอ้ถนัดมากกับการปวดกรามนะครับเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับเด็กมัธยมนะฮะเด็กนิสิตนักศึกษาต่างๆพี่ไอ้นี่ถนัดมากเลยการปวดกรามคือเขาพูดเยอะพูดเยอะขากันไกลค้างนะคะดูรูปกันดูรูปกันใกล้ๆเลยนะคะเอารูปใหญ่ๆเลยค่ะใกล้ๆเลยนะใกล้ๆเลยเขาเดินผ่านกันเยอะมากเลยนี่นะคะก็ใครที่ปวดกรามและปวดขาไกลนะคะสัญญาอันตรายของการของวัยทำงานเลยหลายๆคนนะคะจากรองศาสตราจารย์นะคะนายแพทย์ปริยะอัศนาเสนนะคะภาควิชาโสตนาสิกรารึงวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลที่หลังต้องบอกโปรดิวเซอร์ยาวเราเรือมาเยอะโรคนี้นะคะไม่เพียงแต่จะเกิดจากความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรแต่อาจเกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบข้อต่อขากรรไกรจริงหรือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคี้ยวเหมือนเราเคี้ยวกันบ่อยๆหนักๆนะคะเช่นกล้ามเนื้อนะคะข้อต่อขากรรไกรเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างกระโหลกศีรษะและขากรรไกรล่างกระโหลกอยู่ไหนกระโหลกอยู่นี่กระโหลกอยู่นี่ขากรรไกรอยู่นี่ขากรรไกรล่างนะคะความผิดปกติของกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆข้อต่อขากรรไกรนี้มักเกิดจากมีการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวมากผิดปกติคือเคี้ยวบ่อยพูดบ่อยอะไรแบบนี้แสดงว่านอนเนี่ยเขาบอกว่าผู้ป่วยบางรายนอนกัดฟันก็เป็นคุณผู้ชมเนี่ยอาการนะเพราะนั้นใครที่นอนกัดฟันอยู่ก็น่าห่วงนะถูกต้องใช่เพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวแล้วก็ใช้งานอยู่แต่ว่าพี่ไอไม่เป็นไรครับพี่ไอแค่นอนกัดก้อนเกลือเออะไรที่ไร้สาระก็ไม่ต้องไปฟังมันนะคะนะฮะแล้วอาการเป็นไงบ้างความเครียดด้วยถ้ามีความเครียดมากคนที่เป็นอาการเงี้ยเป็นอาการไงบ้างอาการของมันนะครับปวดบริเวณข้อต่อขากรรไกรหน้าหูตรงไหนหน้าหูหน้าหูนี่หน้าอยู่นี่ขากรรไกรจะอยู่ข้างหน้าหูอันนี้เขาเรียกหลังหูอันนี้หน้าเดี๋ยวให้กล้องตัดมาตรงไหนช่วงไหนอันนี้หน้าตรงนี้อันนี้หน้าหน้าไม่ใช่หน้าธรรมดาหน้าใหญ่มากหน้าหูหน้าหูตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะฮะอันนี้หลังหูนะคือปากได้มั้ยกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคี้ยวเนี่ยช่วงนี้ช่วงคืองั้นคือหันก็หันไปทางนู้นหน่อยก็จะเป็นช่วงนี้นะถูกไหมถูกไหมหน้าหูนะครับนี่หน้าหูนะคะหรือหุบปากได้จำกัดก็ไม่ใช่ข้าวเขียวเอาไม่ใช่หรอก็หรือหุบปากได้จำกัดมีการจำกัดความเคลื่อนไหวของขากรรไกรบางคนอ้ากว้างมากบางคนก็
อยู่แค่นี้แล้วมันจะมีเสียงกรุบๆถูกไหมถ้าคนที่เป็นเคยได้ยินว่ามันจะมีเสียงกรุบๆตรงนี้คุณผู้ชมเวลาเราขยับปากอะไรเงี้ยมันจะมีเสียงกรุบๆอยู่ใช่เพราะว่ากินกระดูกอ่อนไงไม่ใช่แล้วอ้าปากหุบปากก็จะรู้สึกจะมีความรู้สึกอ้านิดเดียวแล้วมันก็จะไปขัดกันอยู่ข้างในอันที่3เวลาเคลื่อนไหวขากรรไกรหลังสีเองเจเวตนักสีทำไมแกไม่มาเอาจริงป้าที่รักเดี๋ยวทำงานก่อนเวลาเคลื่อนไหวขากรรไกรแล้วมีเสียงผิดปกติที่ข้อต่อขากรรไกรเช่นเสียงคลิกหรือกลุบกลับมีคลิกได้ยินไหมครับจังคลิกดูปากนะแล้วก็กลุบกลับหรือหุบปากหรือเคลื่อนไหวขากรรไกรแล้วมีอาการเจ็บหรือปวดครับหรือหุบก็เจ็บเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆคืออาการที่แสดงนะคุณผู้ชมนะเวลาสมมุตินั่นนะเวลากดไปปุ๊บเจ็บใช่เลยไม่ใช่ แล้วเวลากดขากรรไกรเนี่ยขากรรไกรคือข้อต่อตรงนี้นะคือช่วงนี้กดไปปุ๊บรู้สึกเจ็บแสดงว่าใช่แล้วก็มีการเบี่ยงเบนก็คือหมายความว่าการสบฟันมันแบบเปลี่ยนไปมันก็เลยทำให้มีปัญหาด้วยคนพวกนี้นะคะที่มีอาการแบบนี้นะก็มักจะไม่สามารถที่จะอ้าปากได้นานๆแล้วก็ไม่สามารถหุบปากได้อย่างเช่นนี้มีปัญหาเรื่องขากรรไกรใช่ไหมไม่มีเพราะว่าไม่หุบปากเลยแม่ พูดอยู่ตลอดแล้วไร้สาระเดี๋ยวมันเป็นอาการของคนที่ผิดปกติคุณผู้ชมลองดูใส่หน้าปากจู่สินี่ไงไม่มีปัญหาเรื่องขากรรไกรจริงๆด้วยผู้ป่วยแบบนี้ผู้ป่วยแบบนี้นะคะอาจจะมาด้วยอาการปวดบริเวณใบหน้าใช่ไหมอันนี้ที่ปวดไม่เกี่ยวขันใจนั่นคืออะไรรู้ไหมไปดูดมาไปดูดมาดูดที่ไหนมัตตพีดไปไหมไปนะอันนี้ปวดแบบทั่วใบหน้านะคะแต่อันนี้ไม่ได้ปวดเพราะปวดขาข้างเขารักษายังไงพี่ไอ้ปกติอาการที่แสดงก่อนไหมอาการที่แสดงเราไปแล้วไงเมื่อกี้เราไปแล้วใช่ไหมอ่ะการข้ามพอยตลอดเลยการรักษาของเราค่ะรับประทานยาลดการอักเสบครับบรรเทาการปวดพวกภาษาอังกฤษเทียบเลยเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันเนาะยาคลายกล้ามเนื้อนี่เอาด็อกเตอร์เข้ามากดอะไรนะแบรนด์แต่งหน้าที่เกาหลีแบรนด์เทรนเทรนแต่งหน้าให้เกาหลีเป็นยังไงคะพี่ไออัปเดตให้ดีค่ะได้เดี๋ยวถ่ายรายการเรามาอัปเดตให้เนาะ นะคะแล้วประทานยาลดการอักเสบแล้วบรรเทาการปวดนะคะยาคลายกังวลใครเครียดสามารถทานได้นะคะแล้วมันก็จะลดอาการพูดง่ายถ้าไม่เครียดก็จะไม่เกิดนะคะสองแนะนำให้รับประทานอาหารที่อ่อนๆนะคะเช่นอ้อยไม่ใช่ไม่ใช่หรอพวกโจ๊กข้าวต้มคุณผู้ชมอยู่อ๋อโจ๊กข้าวต้มหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแข็งนะคะเช่นเหล็กต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยงดนะคะห้ามกินนะคะสามค่ะใช้น้ำอุ่นประคบนะเวลาประคบนี่ต้องบอกคุณผู้ชมครับเวลาประคบเนี่ยต้องค่อยๆคือถ้ามันร้อนนะคุณผู้ชมนึกออกปะถ้ามันร้อนปุ๊บเนี่ยเราต้องเอาผ้ารองก่อนแล้วค่อยๆประคบตรงนี้อุ่นแค่ไหนหรอครับก็แค่ร้อยองศาบ้าละสุกนะน้อยกว่านี้ไม่ได้ไงเดี๋ยวนี้เขามี 3M ไงของ 3M ที่มันเป็นแบบไอ้เจลฟ้าอุ่นก็ได้เย็นก็ได้อ๋อไอ้แช่ตู้เย็นใช่ทำมารู้บ่อยตั้งแต่จมูกแล้วรู้ว่าเขามีอ่ะแล้วถ้าเกิดในวิธีต่างๆนะคะแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้นะคะวิธีเดียวค่ะที่เป๊ะปะเชะที่สุดแล้วนะคะคไปหาหมอเถอะค่ะนะคะหาหมอนี่ไม่ใช่หมอธรรมดานะปรึกษาทันตแพทย์ค่ะเขาเรียกว่าทันตแพทย์นะคะเพื่อตรวจสอบการสบฟันนะสบฟันว่ามีสบฟันผิดที่ผิดปกติเขามีเอสเอ็มเอสถามมาว่าปวดเมื่อยกล้ามเป็นครั้งคราวทำยังไงดีคะคุณพี่ถ้าในเข้าร้านนวดไม่ใช่ถ้าในส่วนนี้นะครับก็ถ้าเป็นคุณผู้ชายนะจะคุณผู้หญิงก็ตามที่ปวดในส่วนนี้แนะนำให้ไปปรึกษาทันตแพทย์ก่อนสำหรับใครที่เลยถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนาะแล้วปวดซิทแพคเนาะเอวอะไรเงี้ยก็คุยกับพี่ไอได้เลยมาที่พี่มาที่พี่เดี๋ยวพี่รับรองหักลูกนะคะแล้วสุดท้ายค่ะยังไม่สุดท้ายนะถ้ามีอาการปวดมากๆนะคะทันตแพทย์อาจพิจารณาใส่ที่ครอบฟันนะคะเหมือนสุนัขที่ใส่ที่ครอบปากเหมือนนักมวยเหมือนนักมวยอ๋อไอที่เป็นเหมือนยางๆอะไรอย่างงี้ป่ะโอเคนะคะเพื่อทำให้การสบฟันคงที่แล้วลดแรงก็หมายถึงว่าตัวยางมันก็จะได้ไม่ไปเสียดสีแล้วก็จะไม่เจ็บด้วยนะคะถ้าผู้ป่วยดีขึ้นแล้วอาจทำกายภาพบำบัดทางปากค่ะก็ และกิจกรรมลดความเครียดเอ๊ะอะไรเอ่ยกิจกรรมลดความเครียดของพี่ไอ้คืออะไรฮะ
คุยเออเหรอ2 คุยแล้วก็2นะครับบวกปะบวกด้วย20ด้วยสุดท้ายค่ะถ้าให้การรักษาด้วยยาเต็มที่แล้วนะครับไม่ดีขึ้นตัดนะคะยังมีอาการปวดค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะก็มีความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรอาจจะพิจารณาในการที่จะต้องเข้าห้องผ่าตัดโดยด่วนค่ะอย่างไรก็แล้วแต่ฮะคุณผู้ชมครับอาการนี้ไม่ใช่เป็นอาการที่คนเป็นน้อยนะเป็นกันเยอะมากครับคุณผู้ชมยังไงก็แล้วแต่ฮะตรวจสอบตัวเองให้ก่อนนะว่าเราเป็นหรือเปล่าแล้วก็อย่าวิตกจริตนะครับเวลาเป็นอะไรก็แล้วแต่พยายามทำใจและตั้งสติถูกต้องค่ะขอบคุณนะคะเนื้อหาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยไม่ดอนมหาวิทยาลัยไม่ดอนเอาธรรมดาเอาธรรมดานะฮะเขาฮิตกันเสียงสูงไม่รู้หรออ่ะนะฮะเรามาดูกันผักแล้วนอกจากนี้พี่ไอ้นอกจากเอาไว้เราต้องถามนะเมื่อกี้เป็นเรื่องสุขภาพคืออาการที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับนี่มาดูเรื่องผักผักใช่ไหมปกติเนี่ยเรากินผักถามว่ากินได้ทุกอย่างไหมกินได้ทุกอย่างไหมก็กินพี่ไอ้ยกเว้นขิงอย่างเดียวขิงไม่กินขิงแก่ไม่กินไม่กินกินแต่ขิงอ่อนก็ต้องลองดูเออนะฮะผู้ชมฮะในโลกนี้มันมีอะไรที่กินได้กินไม่ได้ด้วยวันนี้พัดเอาผักที่ไม่แนะนำให้ทานดีพัดเอามาหรอเอามาจริงหรอจริงตามนั้นนะฮะ วันนี้เตรียมมานะฮะจาก Facebook ของอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพัตรนะครับบอกเด่นดวงบริพัตรนะฮะประจำภาคชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์นะฮะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผู้ชมนะฮะเขาบอกว่ากะหล่ำปีถั่วงอกนะฮะหน่อไม้และมันถั่วฝักยาวและผักขมเนี่ยกินดิบได้แต่ต้องระวังในบางคนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรื่องนี้ผมเคยโพสต์ไปแล้วนะอาจารย์จากสถาบันโภชนศาสตร์มหิดลก็มาเล่าละเอียดยืนยันด้วยเล่าง่ายๆนะโภชนาการอะโภชนศาสตร์สาวเหรอไม่โดนประเทศอะไรของเออกะหล่ำปีเนี่ยคนปกติกินดิบได้นะฮะเฉพาะผู้ป่วยไฮโปไทรอยด์นะฮะเพราะว่าจะเกิดสารกอยโตเจนนะครับจะขัดขวางการสร้างฮอร์โมนต่อมไทรอยด์นะแต่ถ้าผ่านความร้อนเนี่ยกอยโตเจนจะสลายไปนะฮะสิ่งที่ต้องวนคือสารเคมีตกค้างต้องล้างให้ดีคือกะหล่ำปีต้องล้างให้ดีก่อนทานถั่วงอกกินสดก็ได้แต่อุ๊ยแต่ถั่วงอกฉันชอบมากอ่ะทำไมกินดิบได้ค่ะแต่ต้องระวังเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนนะครับควรล้างให้สะอาดหรือแช่น้ำด่างทับทิมก่อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคคนที่ควรระวังจึงเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอเด็กเล็กหรือหญิงตั้งครรภ์งดนะคะทาน อะไรที่ลวกแล้วคุณกินได้หมดแต่ถ้าดิบนี่ต้องเลือกนิดนึงแล้วถั่วฝักยาวครับก็คือกินดิบให้ระวังยาฆ่าแมลงเท่านั้นเองนะครับโดยเฉพาะพวกยาดูดซึมเนี่ยการล้างธรรมดาไม่เพียงพอต้องแช่น้ำไว้สัก 5-6 วันนะครับ ไม่ใช่5นาทีก็เพียงพอนะครับอาจทำ2ครั้งลึกอาจหักเป็นท่อนๆแล้วก็แช่ก็ได้แล้วก็มีหน่อไม้ดิบด้วยค่ะและมันสำปะหลังนะคะอันนี้ห้ามกินดิบค่ะเป็นฉันก็ไม่กินนะครับเพราะมีสารไซยาไนด์นะคะอยู่ตามธรรมชาติค่ะบ้าเหรอหน่อไม้ดิบกินได้ด้วยเหรอเออไม่รู้อ่ะเออเขาจิ้มน้ำพริกเขาจิ้มน้ำพริกเขากินสดดอกไม้ไอ้หน่อไม้ดิบกินได้ด้วยเหรอดอกไม้ดิบหน่อไม้กินได้ป่ะหน่อไม้อะนะได้หนอได้หนอเดี๋ยวถามพี่เคยกินหน่อไม้ดิบไหมเออรายการสดเราไปอยู่ที่ไหนกันมาพี่ไอ้ควรต้มในน้ำเดือดก่อนประมาณ10นาทีจะช่วยลดสารพิษได้ 90% แล้วส่วนผักโขมนะครับกินดิบได้ยกเว้นเฉพาะคนที่ขาดธาตุเหล็กนะครับเพราะจะมีกรดออกซาลิกนะครับที่จะไปดูดซึมธาตุเหล็กและแคลเซียมนะครับนะครับขอบคุณค่ะ Facebook ของคุณเจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับสำหรับข้อมูลวันนี้มีแต่เรื่องกินเนาะแต่ว่าเดี๋ยวแพทไปช่วงหน้าดีกว่าช่วงนี้นะครับอ่ะเรื่องนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวนะใครที่กำลังดูแลสุขภาพอยู่นะอาจจะเคยได้กินว่าลดเนื้อแดงเคยกินเนื้อแดงปะเนื้อแดงกินเด็กแดงกินนะฮะพี่ไอ้เขาชอบกินเนื้อแดงเด็กแดงๆข้อนใหม่นี่กินเป็นตัวเลยเขาบอกว่ากินเนื้อแดงมากจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอันตรายคือ6โรคด้วยกันคืออะไรบ้างโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคลำไส้และความดันโลหิตสูงรู้สึกรำคาญตอนนี้ไขมันในเลือดสูงและก็ท้องผูกลิ้นสีดวงทวานเพราะว่าไม่กินผักไงโรคมะเร็งค่ะเป็นโรคแรกๆที่คนทราบก็คือโรคมะเร็งเลยนะคะเพราะว่าเนื้อแดงมักจะมีสารเคมีที่ชื่อว่าไนโตซามีนนะคะเป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเมื่อมีการสะสมในร่างกายในปริมาณที่มากนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนื้อสัตว์นะคะอาจจะใส่สารเร่งเนื้อแดงคือยิ่งแดงยิ่งอร่อยไงนะคะซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะแล้วก็โรคที่คนกลัวมากที่สุดอีกโรคหนึ่งคือโรคหัวใจค่ะผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า50ปีและรับประทานโปรตีนเป็นปริมาณ
านมากความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจสูงค่ะเฉพาะอย่างยิ่งการรับประทานโปรตีนจากสัตว์เพราะเนื้อแดงนำไปสู่การสะสมของไขมันในหลอดเลือดระบบระดับคอเลสเตอรอลสูงจึงเป็นสาเหตุของโรคหัวใจนั่นเองค่ะรวมถึงโรคลำไส้ด้วยคุณผู้ชมครับการทานเนื้อแดงมากไปนะอาจทำให้มีปัญหากับลำไส้พี่ไอรู้หรือเปล่าค่ะเพราะพี่ไอเป็นคนที่ใช้ลำไส้บ่อยนะฮะทำไมล่ะเธอไม่รู้อะไรกับฉันนี่จะไม่รู้เหรอเช่นปวดท้องคลื่นไส้นะแล้วก็มีความเสี่ยงที่เป็นโรคลำไส้อักเสบนะฮะอ๋อใช่ฉันมีปัญหาเรื่องระบบท้องอยู่เพราะว่าท้องอยู่ใช่ไหมท้องอยู่รวมถึงความดันโลหิตสูงด้วยคุณผู้ชมนะฮะเป็นผลต่อเนื่องมาจากการทานเนื้อแดงที่มากเกินไปครับทำให้สาเหตุดังกล่าวเนี่ยนะมันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยมันสูงจึงทำให้โอกาสตกอยู่ในภาวะความดันโลหิตสูงได้เช่นกันนะครับแหมไม่ธรรมดาเลยนะฮะท้องผูกค่ะลิสซีดวงทวารนะฮะไขมันในเส้นเลือดก่อนหรอไขมันเห็นมันสูงๆเหมือนกันไขมันในเลือดสูงค่ะนี่คือรายการสดคุณผู้ชมการทานเนื้อแดงมีโอกาสที่จะทานไขมันจากสัตว์นะครับมากเพราะเนื้อแดงมันจะมีไขมันแทรกอยู่ตามเนื้อขาวๆเหมือนเวลาเราผ่าเนื้อมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีขาวๆเป็นเหมือนไขมันนั่นแหละเขาเรียกไขมันสัตว์นะครับดังนั้นหากเราประทานอาหารเช่นผักผลไม้ที่มีไก่ใยอาหารสูงไม่เพียงพออาจจะทำให้เป็นสาเหตุของโรคไขมันในเลือดสูงสมมติใครอยากทานไก่เยอะๆแล้วอยากมีให้มีเส้นใยด้วยแนะนำให้ทานขนไก่ไปด้วยค่ะมันจะได้มีเส้นใยใช่จะมีเส้นใยไงจะถามด็อกเตอร์เดี๋ยวด็อกเตอร์เข้ามาถามเลยแล้วสุดท้ายค่ะโรคสุดท้ายนะคะซึ่งมันมักจะเป็นกันบ่อยๆอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากแต่มันเป็นถี่นะคะเรื่องของท้องผูกนะคะแล้วก็เป็นแล้วก็โรคลิ้นสีดวงทวารซึ่งพัดก็เป็นบ่อยนะคะการทานเนื้อสัตว์ค่ะโดยเฉพาะเนื้อแดงมากจนเกินไปโดยที่ทานอาหารที่มีกากใยอาหารน้อยรวมไปถึงการที่เราดื่มน้ำน้อยนะคะ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการท้องผูกขึ้นได้นะคะแล้วก็เป็นลิ้นสีดวงทวารก็คือพอระบบขับถ่ายเราเนี่ยมันลำบากนะคะมันก็จะเกิดการเบ่งพอเบ่งแรงปุ๊บเลือดก็พุ่งซ่านทำไมเอาซะหิวข้าวเลยก็อาการท้องผูกถ่ายไม่ได้ย่อยอาหารย่อยไม่ดีก็คืออาจจะมีส่วนในการกินเนื้อแดงแล้วก็เคี้ยวไม่ละเอียดบางคนนะก็แบบว่าจะพูดก็พูดไปบางคนท้องเสียบ่อยแล้วก็เป็นลิ้นสีดวงก็มีเพราะว่าบางทีขัดลิ้นสีดวงเป็นเม็ดๆอยู่ตรงไหนนะตรงไหนล่ะจะไปรู้เหรอไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นหรอลิ้นสีดวงนี่เป็นได้เยอะนะจมูกก็เป็นได้ลิ้นสีดวงไปเหมือนกันไหมไม่เหมือนแต่ลิ้นสีกับฝีน่าจะใกล้กันไหมเออว่ะเพราะมันใสๆเหมือนกันใครเคยเป็นนะถ่ายรูปให้ดูหน่อยเร็วฉันเคยเป็นจริงเหรอแล้วฉันก็พยายามถ่ายแล้วเห็นไหมไม่เห็นจริงเหรออืมต้องไปส่องกล้องอันตรายนะเพราะว่าเป็นลิ้นสีดวงอาจจะเป็นมะเร็งได้ในอนาคตลิ้นสีดวงใช่ไหมใช่เพราะว่าง่ายๆคือบางคนท้องเสียบ่อยคุณผู้ชมแล้วก็ถึงเวลานะสีท้องเสียก็รู้อยู่แล้วถ้าเป็นเลือดด้วยก็อ่ะเหมือนหยอดซอสแดงไปแล้วมันปกติมันสีอะไรอ่ะก็โดยปกติต้องเป็นสีเหลืองอ่อนทำไมไม่ใช่สีดวงหรอไม่ใช่โอ้ยฉันเป็นแบบลิ้นสีแล้วแต่จะบอกเลยคุณผู้ชมฮะก่อนจะจบเบรกนี้อุจจาระที่ดีนะต้องถ่ายวันละ2ครั้งแล้วอุจจาระที่ดีต้องเป็นสีอะไรคะสีเหลืองครับสีเหลืองสีเหลืองเข้มหรืออ่อนคะอ่อนสิอ่อนนะแต่ไม่อ่อนมากแล้วต้องมีกากใยด้วยไหมคะนี่ไม่รู้อันนี้แต่ว่าต้องไม่มีสีที่แบบว่าสีคล้ำนะคล้ำแล้วก็เข้มประมาณนั้นเกี่ยวกับตัวดำไหมคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฮะเพราะนั้นเวลากินอาหารสำคัญด้วยถ้าเกิดว่าเรากินอาหารแล้วเคี้ยวดีคุณผู้ชมอุจจาระเราก็จะออกมานวลละอองนะฮะแล้วก็เป็นยองใหญ่ลอยอย่างอุดมสมบูรณ์นะฮะคือพูดแล้วดิฉันเห็นภาพทันทีพูดหรือมันอยากหยิบโดนัทขึ้นมากินช่วงหน้าครับมาดูข่าวแพทย์ณภาหน่อยแล้วก็ว่าดูซิว่าสามีเขาว่าไงบ้างรวมถึงนี่ด้วยข่าวแตงโมแฉแตงโมดีแล้วแฉไม่แฉจะถึงขังปึงปังแค่ไหนก็เดี๋ยวมาดูมาต่อกับน้ำชาด้วยนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันครับช่วงหน้าจ้าแน่นมากบอกเลยเหมือนหน้าเนี่ยWe'll be right back.
จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีว่านินทาโปรดิวเซอร์ว่ารายก็กระไรอยู่ทำไมอ่ะมันหยิบมุมมับมุมมับแล้วก็มองไปสุดท้ายเขาวิ่งออกเขาผูกออกเมื่อกี้อ่านข่าวไหนงงๆเลยกันนี้ทวนนิดนึงนะคะสำหรับช่องทางการรับชมของเรานะคะที่ Channel 8 ไทย USA เริ่มมีการสำรวจของตัวเองกันแล้วค่ะเมื่อกี้ไงมันเยอะมากนะคะ YouTube ค่ะที่ Channel 8 USA เมื่อกี้ตัดสิทธิ์ทวงไงเริ่มมีการสำรวจของเสียกันแล้วค่ะโอเคค่ะแล้วก็รูกูนะคะ Thailand Television Network นะคะแล้วก็โทรเข้ามาสายสดของเราได้ค่ะรออยู่นะคะ029423498นะคะทั่วโลกค่ะที่18006945145ช่วงนี้นึกว่ารายการเรื่องเล่าเช้านี้นะข่าวเยอะมากข่าวเยอะมากค่ะก็ชดเชยไงจากที่ห่างหายกันไปนานไม่รู้ไปตายอดตายอยากหาข่าวจากไหนด่าใครวะเนี่ยด่าโปรดิวเซอร์ด่าคนหาใช่ไหมด่าโปรดิวเซอร์แล้วก็ Facebook หลายคนบอกว่าฉันไม่มีจานฉันไม่มีโอ้ฉันเปิดดูยากฉันลิงก์ไม่มีอะไรไม่มีเข้าไปเลยที่นี่ครับ CH8.thai.va นะฮะรวมถึงอีกที่หนึ่งด้วยนะฮะก็คือชาแนลอะไรนะชาแนล8@live ฮะชาแนล8@live ดอทไลฟ์ก็ได้ไปที่ข่าวประเด็นแรกของแพทณปภาเขาบอกว่าจริงๆน้องแพทเป็นคนดีๆนะน่ารักด้วยน่ารักแล้วก็โอเคมากแต่ทีนี้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะเบนเลสซิ่งหรือว่านายคารกิจนะฮะวรโรจน์เจริญเดชนะครับสามีของแพทอ่ะนะคุณสามีเป็นอะไรถ่ายคลิปปัดรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ขณะขับขี่ด้วยเส้นทางหนึ่งด้วยความเร็วสูง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อรูปนี้ใช่ไหมก็แล้วไงแล้วเขาก็บอกว่านอกจากเป็นอันตรายแล้วยังเป็นเรื่องที่ไม่ควรมาโพสทั้งที่เบนเองเนี่ยก็เคยร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยนะครับอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการแข่งรถทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์คลิปนะฮะของเบนเรซซิ่งอย่างรุนแรงมีการระบุว่าเบนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างประมาททั้งที่กำลังจะมีลูกเหมือนแบบประมาณว่าเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็พิมพ์โพสต์แต่ว่าจริงๆแล้วในคลิปตัวนี้นะคะเขาได้ลงไว้ในเพจส่วนตัวของเขานะ
เออในกลุ่มของเขาในกลุ่มของเขาจริงๆเขาไปยุ่งอะไรเขามากมายวะเออแล้วก็มีคนเนี่ยแชร์นะคะแล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องแพทเนี่ยตั้งท้องอยู่นะคะก็กำลังจะเป็นแม่คนด้วยเขาไปทำอะไรมาท้องฮะเขาไปทำอะไรมาท้องเขาไม่สบายมั้งอ๋อเหรออ่านะคะแล้วก็หนุ่มเบนซ์นะคะซึ่งหลายคนรู้อยู่แล้วว่าเขาคือนักซิ่งอยู่แล้วก็เป็นเรื่องปกติก็คงจะอาจจะเป็นเพราะความห่วงใยน้องแพทด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอกเขาบอกวันพูดง่ายๆเลยเขาบอกว่านี่สัมภาษณ์มาแล้วบอกว่าพูดง่ายๆว่าเขาต้องการให้ฝั่งของคุณเบนซ์เนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยการใช้คำพูดนะครับแล้วว่ารวมถึงตั้งใจสร้างประเด็นไว้แกจะทำลายแล้วก็พูดง่ายๆคือว่าด่าสามีแพทเองเนี่ยคุณเบนซ์ก็เลยไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้หรอที่ว่าสามารถสร้างอะไรก็ได้แล้วคนมาด่าเราก็ได้เราโดนด่าเขียนอะไรก็ได้หรอเพราะว่าจริงๆโดนด่าก็ไม่นานหรอกสองสามวันขนาดเรื่องวัดพระธรรมกายเห็นไหมเต็มที่สองวันหายเดี๋ยวเขามาใหม่นะฮะแต่ว่าเทสนี้นะคะน้องแพทไม่ยอมค่ะยังไงน้องแพทก็เหมือนสนับสนุนอยู่แล้วในการเรื่องของการฟ้องร้องนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลทางของคุณเบนเนี่ยก็เพียบพร้อมแล้วก็ข้อมูลปึกมากนะคะเพราะฉะนั้นทางฝ่ายภรรยาไม่พร้อมอยู่แล้วการที่สามีของตัวเองเนี่ยมาโดนบ่อนทำลายแบบนี้บ่อนทำลายเลยนะบ่อนทำลายเลยเสียชื่อเสียงนะเสียชื่อเสียงหรืออยากดังด้วยหรือเปล่าไม่รู้อันนี้แตงโมว่าไงหลังจากที่บอกว่าแตงโมนะคะแตงโมลูกของย้อนดูแตงโมแฉเมียนะฮะอยากให้ไปรับก็ต้องหาผัวเป็นแท็กซี่ก็นี่นางไปออกรายการคดีสีชมพูมาแล้วก็มีบางคำพูดมีบางคำพูดนะคะซึ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องอะไรนะน้องเฟิร์นเป็นแอร์โฮสเตสไงแล้วถ้าเกิดว่านางบินดึกอะไรอย่างนี้ข้ามวันข้ามคืนเนี่ยแตงโมจะไปรับไหมแตงโมก็บอกว่าเอาถ้าอยากจะให้ไปรับก็ต้องหาสามีนะคะเป็นคนขับแท็กซี่สิในคลิปของคดีรายการสีชมพูเนี่ยมันก็มีคลิปตัวนี้ออกมานะคะแล้วก็ตลกขบขันกันไปเป็นเรื่องเป็นราวอัธรสนะคะแต่เขาก็บอกแล้วค่ะว่าแต่ก็โดนตีกลับมาเช่นเดียวกันค่ะน่าจะพิธีตัวของทนายฝั่งน้องเติ้งเอาทนายใครนะคุณเงาะคุณเงาะนะคะน่าจะเป็นคุณเงาะนะคุณเงาะหรือพี่ท็อปน่าจะคุณเงาะเนี่ยแหละนะคะถ้าไปดูย้อนหลังก็ได้นะคะก็บอกว่าอ้าวถ้างั้นเธอบอกว่าน้องเฟิร์นเนี่ยทำอะไรกันไม่เป็นแม่บ้านแม่สีเรือนเลยอะไรนี้แตงโมว่าแตงโมว่าแฟนตัวเองแตงโมว่าเฟิร์นเนี่ยทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะฟังทางฝ่ายทนายของน้องเฟิร์นนะคะเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็ไปหาแฟนที่เป็นคนใช้สิหลังจากจบรายการแล้วกลับบ้านกันไปแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเลิกยังเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่มีการมีปากมีเสียงกันอะไรกันแต่ว่าเหตุของการเลิกจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจแล้วก็มีเวลาให้กันค่อนข้างน้อยด้วยซึ่งก็มีการเปิดใจไปเมื่อวันที่24มกราคมนะครับกรณีข่าวของการช็อกวงการบันเทิงเมื่อแตงโมนะพงพิสุทธิ์นะยอมรับว่าเลิกรากับภรรยาเฟิร์นเกวลินนะครับหลังจากแต่งงานเพียงแค่8เดือนเท่านั้นเองนะครับก็คุณแตงโมก็บอกว่ามันเป็นอรรถรสในการเข้าร่วมรายการซึ่งมันก็เหมือนว่าต้องให้ตลกอะไรอย่างนี้ด้วยสาวเฟิร์นก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะในวันนั้นแต่ว่าสุดท้ายนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าแตงโมก็ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าตนเองก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าจะให้ว่าจะเกิดความเข้าใจกันขึ้นไหมสำหรับคนที่ดูอยู่แล้วแฟนคลับต่างๆนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่รู้นะประมาณนั้นแล้วก็ส่วนคนที่เสียใจแทนเฟิร์นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นเฟิร์นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้ดีว่าเฟิร์นคิดแบบไหนเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงนะฮะซึ่งนิสัยของเฟิร์นแล้วเขาบอกว่าเฟิร์นเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ตลกด้วย นะคะหลังจากที่คดีรายการนี้ออกไปนะคะแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นประเด็นตรงนี้มานะคะแตงโมเขาก็มาเปิดใจค่ะเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากเริ่มพยาสาวนะคะบอกเต็มปากเต็มคำเลยค่ะว่าไม่มีมือที่3อย่างแน่นอนนะคะจากกรณีนะคะที่แตงโมพงพิสุทธิ์นะครับยอมรับเลิกกับแฟนสาวนะคะคุณเฟิร์นเกวรินนะคะ
ก็ได้มีโอกาสเปิดใจในห้องข่าวบันเทิงนะครับของช่องวงพลอยไปนะครับเป็นรายการแรกครั้งแรกนะครับกับพิธีกรคุณนุ้ยสุจิรานะครับซึ่งในระหว่างการสัมภาษณ์เนี่ยแตงโมก็มีสีหน้าที่ค่อนข้างเศร้านะครับแล้วน้ำตาคลอเป็นระยะเหมือนรู้สึกผิดอ่ะนะฮะโดยหลังจากที่จบรายการแตงโมเองถึงกับร่ำไห้แล้วก็โผล่เข้ากอดนุ้ยสุจิราด้วยความอัดอั้นแต่อัดอั้นนะฮะแต่เขาสองคนก็สนิทกันอยู่แล้วสนิทกันอยู่แล้วใช่ก่อนที่จะตัดสินใจแยกทางกันเราทั้งคู่ได้พยายามพูดคุยกันมาโดยตลอดเวลาที่ไม่เข้าใจกันและคนที่คนตนนั้นแคร์มากที่สุดนั้นก็คือเฟิร์นสถานะตอนนี้ถือว่าห่างกันนะฮะส่วนเหตุผลเขาไม่อยากให้ใช้คำพูดนี้ก็อยากกันแล้วเขาบอกว่าไม่ให้ไพร์เขาบอกว่ามันจะมีผลกระทบแล้วก็ผลทำให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเสียหายนะคะจริงๆเขาบอกเนี่ยเอเวนต์บอกว่าเอเวนต์นี่ดีมากชีวิตคู่มันช่วยกันประคับประคองกันไม่ใช่ว่าอันนั้นเธอทำอันนี้ฉันทำจริงๆมันต้องช่วยกันนะเขาถึงบอกว่าช้างเท้าหน้ากับช้างเท้าหลังนึกออกปะประมาณนั้นนะครับตอนนี้ยุติความเป็นสามีภรรยากันแล้วใช่ไหมเป็นเรื่องที่พูดยากค่ะเอาเป็นว่าแล้วแต่วิจารณญาณของคนว่าอยากให้เป็นแบบไหนตอนนี้ตนกับเฟิร์นก็ห่างกันและได้พูดคุยกับพ่อแม่อีกฝ่ายแล้วต่างคนต่างเข้าใจนะคะว่าเป็นเรื่องของชีวิตคู่ของคน2คนนะคะก่อนแต่งงานก็คบกันมา2ปีและเป็นเพื่อนรู้จักกันมา10ถึง15ปีและแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นคนละเรื่องหลังแต่งงานก็ไม่คิดหรอกครับว่าเมื่อแต่งงานแล้วอีก8เดือนจะเลิกหรืออีก2ถึง3เดือนผมจะเลิกยืนยันได้เลยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกนะเรื่องแบบนี้อันนี้คือเรื่องหลังแตงโมสรุปเลิกกันเลิกกันครับเลิกกันแล้วเลิกแล้วเลิกต่อเลยเลิกไปกลับบ้านเลิกน้ำชาบอกว่าน้ำชาบอกว่าไงปิดฉากไปแล้วมีเวลาคือเขาบอกว่านี่โปรดิวเซอร์ชี้แล้ว3นาทีอ่ะ3นาทีเลยเหรออ่ะอย่างงี้อ่ะสั้นๆให้ได้ใจความไม่ใช่3นาทีเลยนะ3นาทีเองเหรอฮะ3นาทีเองเหรอที่เหลือ2นาทีแล้วบ้างเนี้ยอ่ะมาอยู่ที่สารน้ำชาฮะซึ่งล่าสุดหลังจากที่มีข่าวกับน้องปันปันไปเสียงซื้อปันปันนะฮะก็บอกว่าตอนนี้เลิกแล้วกับแฟนหนุ่มนะฮะคู่รักหรือคู่เลิกกันแน่ล่าสุดทางด้านนักร้องสาวน้ำชาชีรนัทได้ออกมาบอกแล้วว่าเลิกกันจริงๆเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะ3ปีค่ะปิดฉากกันไปเลยค่ะความสัมพันธ์เป็นไงบ้างพี่ไอ้ยังไม่ทันได้ตบได้แต่งกันเลยค่ะความสัมพันธ์เป็นไงบ้างความสัมพันธ์ของเขานะคะตอนนี้สรุปแล้วยังไงความสัมพันธ์เรา2คนตามนี้ตามที่ข่าวบอกเลยค่ะคือเลิกกันแล้วมีมือที่3หรือเปล่าเขาบอกว่าตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะว่าจะมีมือที่3หรือเปล่าแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนิสัยส่วนตัวทั้ง2ฝ่ายที่ไม่ค่อยที่จะไว้ใจกันไว้ใจกันด้วยแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ด้วยกันเราไม่ค่อยมีความสุขนะคะเหตุผลยิบๆย่อยๆจุ๊บจิ๊บแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับวุ้นเส้นก็จริงๆแล้วเนี่ยทางแฟนชายหนุ่มเนี่ยไฮโซพกเนี่ยได้ไปอยู่ในกรุ๊ปของวุ้นเส้นซึ่งเป็นแก๊งเดียวกันแก๊งนะเป็นแก๊งเพื่อนใช่แล้วเป็นแก๊งเดียวกันเวลาเขาไปไหนเขาก็จะมีการไต่ลงถ่ายรูปอะไรด้วยกันแต่ก็ไม่ได้ถือก็สนิทมากนะคะที่เพราะว่าวุ้นเส้นบอกว่าไฮโซพกเนี่ยไม่ใช่ดารานะคะแล้วก็ไม่มีเบอร์ส่วนตัวกันด้วยนะคะถามว่าเกิดทำไมต้องดึงวุ้นเส้นเข้ามาเพราะว่าอาจจะเป็นความรู้สึกของผู้หญิงหลายๆคนนะเขาไปได้ยินมาดีกว่าไม่ใช่พลอยคือวุ้นเส้นก็โสดตอนนี้อ่ะโสดด้วยว่าชาคิดจบไปแล้วโสดด้วยนะคะแล้วก็มีข่าวแว่วๆมาค่ะว่ามีนู่นมีนี่เหมือนแบบโดนเป่าหูมาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้คือมีข่าวแล้วด้วยนิสัยของผู้หญิงนะคะก็อยากจะรู้ความจริงอยากจะรู้ความจริงคือมันมีอยู่ในใจแล้วมันก็ต้องแบบมันไม่จบมันไม่จบคิดไปเรื่อยเพราะแบบเอาซะหน่อยสุดท้ายก็ไปถามเขาใช่ไหมถามเขาค่ะว่าพี่วุ้นเส้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วน้ำชาเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วพี่วุ้นเส้นก็บอกว่าไม่มีน้ำชาก็ไม่มีก็ไม่มีสิใช่เหรอเขาบอกว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีก็คือไม่มีแล้วก็นักข่าวก็เลยถามว่าเนี่ยตัวเองเชื่อในสิ่งที่เขาสองคนยืนยันไหมว่าไม่มีอะไรน้ำชาก็เลยบอกไม่รู้นะน้ำชาก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรก็คือได้ยินมาหลายแบบแต่จริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ไม่รู้แต่ว่าอย่างที่น้ำชาไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ตอนที่คุยกับพี่วุ้นเส้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่จริงไม่จริงแล้วตอนที่คุยกับแฟนเก่าเขาบอกว่าไม่จริงเพราะนั้นน้ำตาก็เลยไอ้น้ำชาก็เลยบอกว่าไม่ติดอะไรละไม่ติดอะไรแต่ถามว่าทุกอย่างเคลียร์ลงตัวไหมจะคุยกันต่อไหมอะไรกันต่อไหมกับวุ้นเส้นเขาก็บอกว่าแล้วแต่พี่วุ้นเส้นแล้วกันนะพี่วุ้นเส้นอยากจะคุยก็คุยอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่และล่าสุดเนี่ยน้องน้ำชาก็ไปส่งเมสเซจนะคะขอโทษพี่วุ้นเส้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้วุ้นเส้นก็กำลังจะ
ไปดินนงดินเนอร์มีการโทรคุยหากับแฟนเก่าแต่วุ้นเส้นก็เลยออกมาบอกไงบอกว่าคนก็โยงไปเรื่อยโยงไปแต่ด้านวุ้นเส้นบอกว่าคนโยงไปเรื่อยอย่างที่วุ้นบอกเลยค่ะเพราะว่ามันเรื่องแบบว่าข่าวมันเกิดขึ้นได้ก็คือนางโสดไงคือในวงการอะไรอะไรมันก็เป็นข่าวตอนนี้บางทีเราก็ไม่รู้หน้าไหน PR ไหนจริงแล้วก็ล่าสุดคือถ้าเกิดไปถ่ายรูปกับน้องปันๆคนก็ดึงเข้ามากระแสแล้วพอยคือตอนนั้นที่ทะเลาะกับปันเปิดตัวลิฟแล้วขวัญอุษามณีทะเลาะกับแม่สุดท้ายเปิดตัวอะไรพี่อะไรนะเชนแม่ฮะสุดท้ายคือเรื่องราวของพวกนี้ไม่มีอะไรฮะก็เลิกเลิกจะมีอะไรยังไงเนี่ยไม่รู้ครับแต่ว่ามีคนก็ยังแบบว่าลุ้นนะว่าวุ้นเส้นกับชาคริสจะรีเทิร์นหรือเปล่าฮะเดี๋ยวช่วงหน้าดร.โจนะฮะยังช่วงหน้าแล้วสิช่วงหน้าแล้วหมดแล้วหรอว่าแย่จังเลยที่รายการสดไม่อยู่ในช่วงหน้าฮะหลังจากดร.พิชญ์ผลอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับจากนวัตกรรมเรื่องการกรองอากาศฟิลเตอร์นะครับว่าจะเป็นยังไงจะดีแค่ไหนจะแซ่บแค่ไหนเหล็กหน้าเจอกันครับเจอกันค่ะ